วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ปี2564กับอาเซียนราวอัพไทยพรับบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังจะต้องฝ่าฟันเรื่องของโควิดไปด้วยกันทุกประเทศในอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะแต่ว่าข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนก็ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปหลายส่วนที่เขาพัฒนาไปแต่ละประเทศก็พัฒนาต่อไปหลายส่วนที่ต้องหยุดชะงักลงก็หาทางแก้ไขกันนะคะสำหรับประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันนะคะในประเทศอาเซียนนะคะวันนี้ข่าวสารที่จะนำมาฝากกันก็จะเป็นเรื่องราวที่จะกำหนดอนาคตทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของธุรกิจในปีหน้าด้วยมีหลายข้อมูลที่นำมาฝากกันแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของระบบรางค่ะที่จะมีการเชื่อมโยงในเส้นทางการคมนาคมแล้วก็การขนส่งในอาเซียนด้วยระบบรางในส่วนไหนที่จะเสร็จก่อนจะทันใช้ในปีนี้แล้วก็เส้นทางไหนที่จะมีความสำคัญต่อประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงไปสู่ประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศอาเซียนออกสู่ประเทศอื่นๆนะคะที่จะเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงกันทางด้านการค้าเศรษฐกิจการลงทุนวันนี้เราจะมาลงลึกกันนะคะวันนี้เชิญอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินมาพูดคุยกับเราให้ข้อมูลในเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงที่2มาคุยกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะเราไปดูที่เวียดนามกันก่อนนะคะมีตัวเลขออกมาในช่วงต้นปีนี้นะคะว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามอยู่ที่ 2.91% ในปี2563ก็นับว่าขยายตัวต่ำสุดในรอบกว่า30ปีเนื่องจากโควิด-19 นี่แหละค่ะเวียดนามก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียนะคะตัวเลขปี2563เนี่ยดิ่งลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของ GDP ในปี62ที่ 7% ถึงแม้ว่าเวียดนามเนี่ยจะเป็นประเทศที่ GDP นะคะยังไปได้เรื่อยๆในช่วงโควิด-19แต่ถ้าเทียบทั้งปีแล้วก็เทียบตลอด30ปีที่ผ่านมาของเขาถือว่าปีที่แล้วเนี่ยตกหนักที่สุดนะคะแต่ว่าผลการดำเนินงานของเวียดนามเนี่ยกลับดูสดใสค่ะท่ามกลางบริบทของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกจากการระบาดของโควิด-19 นะคะแล้วก็สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าอัตราการเติบโตของไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยอยู่ที่ 4.48% ส่งผลให้ตัวเลขสิ้นปีจะอยู่ที่ 2.91% นะคะแล้วก็การกักตัวเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะก็กระทบค่ะโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆการเคลื่อนย้ายการลงทุนต่างๆนะคะทำให้โรงงานส่วนใหญ่ของเวียดนามยังสามารถเปิดทำการได้ในบางส่วนตอนที่มีการระบาดใหม่ๆนะคะแต่ว่าเมื่อมีการคลี่คลายแล้วเนี่ยผู้คนก็กลับเข้าทำงานได้อย่างรวดเร็วค่ะตัวเลขอย่างเป็นทางการของเวียดนามเนี่ยสูงกว่าคาดการของกองทุนการเงินโลกนะคะที่ 2.4% แล้วก็ยังคาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง 4.4% ธนาคารโลกบอกว่าเวียดนามอาจจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในปี2564นี้นะคะแล้วเขาก็ยังระบุด้วยนะคะว่าอนาคตก็มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะเป็นไปในทิศทางที่บวกนะคะเศรษฐกิจคาดว่าจะขยายตัวที่ 6.8% ในปีนี้แล้วหลังจากนั้นจะทรงตัวที่ประมาณ 6.5% นะคะอันนี้ก็เป็นคาดการณ์สำหรับในปีนี้ของประเทศเวียดนามนะคะมาดูที่กัมพูชาค่ะมีความคืบหน้าเรื่องของการก่อสร้างสนามบินนานาชาติเสียมราชอังกอร์แห่งใหม่ในจังหวัดเสียมราชนะคะของกัมพูชาเห็นบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปแล้ว 35% เขาวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่15มีนาคมที่ปีที่ผ่านมาแล้วก็กำหนดของเขาเนี่ยจะสร้างเสร็จในปี2566นะคะซึ่งมีการเข้าไปตรวจความคืบหน้าแล้วโดยสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชาค่ะได้มีการชื่นชมบริษัทนะคะที่เขามีการก่อสร้างว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็คืบหน้าเป็นอย่างมากนะคะในปี2566ค่ะคาดการณ์กันว่าสนามบินแห่งใหม่นี้เสียมราชอังกอร์เนี่ยนะคะจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจครัวเรือนของคนท้องถิ่นรวมถึงการเติบโตของกัมพูชาในวงกว้างด้วยสนามบินนานาชาติแห่งใหม่แห่งนี้นะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมราชทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ51กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า4,000 ไร่ค่ะโดยในระยะแรกของโครงการนะคะจะสามารถรองรับผู้โดยสารประมาณ7ล้านคนแล้วก็แผนระยะยาวจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง20ล้านคนเลยนะคะสนามบินแห่งนี้นะคะคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ880ล้านดอลลาร์ตอนนี้กัมพูชามีสนามบินนานาชาติ3แห่งค่ะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก3แห่งด้วยกันนะคะอันนี้ก็น่าติดตามนะคะเขาก็คาดว่าจะเสร็จในปี2566ค่ะก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะ
จากกัมพูชามาที่เมียนมากันบ้างนะคะมีการสร้างทางด่วนย่างกุ้งกรุงเทพค่ะอันนี้จะเชื่อมติลาว่านะคะเข้าโครงข่าย EWEC นะคะหลายวันมานี้นะคะสื่อหลายแห่งในพม่าเนี่ยเขาเผยแพร่ภาพการก่อสร้างถนนสายหนึ่งที่สื่อทุกแห่งเรียกถนนสายนี้ว่าทางด่วนย่างกุ้งกรุงเทพค่ะถนนนี้กำลังก่อสร้างเป็นเฟสแรกนะคะก็จะเชื่อมระหว่างเมืองพะโคหงสาวดีเมืองหลักของพะโคนะคะกับเมืองใจโทในรัฐมอนนะคะเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทางรัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้างพม่าเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงถนนเส้นนี้นะคะบอกว่าเป็นโครงการทางด่วนนะคะซึ่งทางใจกล้าค่ะกับทางธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB เนี่ยกำลังพิจารณาเงินกู้ที่จะให้แก่รัฐบาลพม่าโดยในตอนนั้นนะคะรองรัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้างของทางพม่าเนี่ยเรียกถนนเส้นนี้ว่าเป็นทางด่วนเชื่อมระหว่างย่างกุ้งพะโคแล้วก็รัฐมอนทางด่วนสายนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็จะเริ่มจากเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาที่เมืองสิเรียมนะคะกรุงย่างกุ้งไปยังเมืองพะโคอันนี้คาดว่าจะใช้เงินลงทุน160 ล้านดอลลาร์นะคะโดยใจกล้าให้การสนับสนุนค่ะส่วนที่2ก็จะสร้างจากพะโคไปยังเมืองใจโทรัดมอนคาดว่าต้องลงทุนประมาณ500 ล้านดอลลาร์มีธนาคาร ADB ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB เนี่ยเขาเพิ่งจะอนุมัติเงินกู้นะคะ483 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ424,000 ล้านจัตนะคะแก่กระทรวงก่อสร้างพม่าสำหรับสร้างทางด่วนเฟสแรกระหว่างพะโคกับใจโทที่เริ่มการก่อสร้างทันทีหลังได้รับเงินกู้นะคะอันนี้มีภาพที่เผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆมาก่อนหน้านี้แล้วชื่อทางด่วนคือย่างกุ้งกรุงเทพค่ะเพิ่งจะมาถูกเรียกในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะหลังจากมีข่าวว่า ADB เนี่ยอนุมัติเงินกู้ก้อนแรกนี้ออกมาแล้วนะคะในทางด่วนช่วงพะโคกับใจโทเนี่ยนะคะก็มีการสร้างสะพานยาวประมาณ2 กิโลเมตรกว่าๆค่ะข้ามแม่น้ำสะตงนะคะซึ่งใจกล้าเนี่ยอันนี้อนุมัติเงินกู้ประมาณ 27.28 พันล้านเยนหรือประมาณ 342.18 พันล้านจัตให้กับกระทรวงก่อสร้างของพม่าเพื่อสร้างสะพานแห่งนี้แล้วส่วนทางด่วนเชื่อมระหว่างติลาวามายังพะโคเนี่ยอันนี้เขาจะสร้างในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำพะโคค่ะเพื่อไม่ต้องผ่านเข้าไปยังเมืองย่างกุ้งเพราะตรงนั้นรถก็ติดเหมือนกันนะคะแนวเส้นทางเริ่มจากสิริไปยังเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองขยานเมืองตะนะปินนะคะปลายทางที่พะโคก็คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเป็นลำดับถัดไปทางด้านของทางการของพม่าเนี่ยเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทางด่วนช่วงย่างกุ้งไปยังเมืองพะโคและเมืองใจโทในรัฐมอนเนี่ยคาดว่าจะเสร็จในปี2569ส่วนทางด่วนย่างกุ้งกรุงเทพอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการถนนของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นพยายามที่จะผลักดันอย่างเต็มที่ผ่านสถาบันการเงินในสังกัดนะคะก็คือใจกล้าหรือ ADB ด้วยเนี่ยนะคะซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยเรียกย่อๆว่า EWEC นะคะจะเป็นเส้นทางเชื่อม4ประเทศเริ่มจากท่าเรือดานังเวียดนามผ่านแขวงสวรรค์ในเขตของสปป.ลาวเข้าไปทางจังหวัดมุกดาหารผ่านขอนแก่นพิษณุโลกตากข้ามชายแดนไทยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้าไปยังจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงนะคะแล้วก็มีปลายทางที่ท่าเรือเมาะละแม่งรัฐมอนค่ะทางด่วนย่างกุ้งกรุงเทพนะคะยาว570 ไมล์โดยเมื่อเส้นทางจากย่างกุ้งพะโคใจโทสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเชื่อมเข้ากับโครงการของถนน EWEC นี้นะคะที่เมืองเมาะละแมงและต่อมามายังเมืองเมียวดีเพื่อเชื่อมเข้ากับโครงข่ายถนนในประเทศไทยที่อำเภอแม่สอดผ่านจังหวัดตากลงมาถึงกรุงเทพมหานครค่ะอันนี้มีการเสนอข่าวไปแล้วเบื้องต้นในประเทศพม่านะคะนอกจากทางด่วนย่างกุ้งกรุงเทพแล้วเนี่ยนะคะก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถนนเส้นนี้เนี่ยยังจะเป็นปลายทางแก่นักแสวงบุญจากประเทศไทยให้สามารถเดินทางไปสักการะพระธาตุอินแขวนด้วยนะคะที่เมืองใจโทแล้วก็ต่อไปสักการะมหาเจดีย์ชเวดากองที่กรุงย่างกุ้งได้ภายในการเดินทางเที่ยวเดียวก็ถึงแล้วนะคะส่วนนักแสวงบุญจากพม่าเนี่ยเขาก็สามารถใช้เส้นทางนี้เดินทางจากกรุงย่างกุ้งเพื่อมาสักการะวัดพระแก้วในกรุงเทพได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมก็ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันไปหมดเลยอันนี้คือทางบกค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังในทางรางบ้างนะคะว่าเส้นทางทางรางที่จะเชื่อมเรื่องของการขนส่งและการเดินทางระหว่างกันในอาเซียนเส้นทางที่สำคัญโดยเฉพาะที่ทุนที่มาจากจีนเนี่ยตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรแล้วและปีนี้จะมีโอกาสได้เปิดใช้เส้นทางไหนบ้างนะคะอย่างที่บอกค่ะเราได้เรียนเชิญอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซ
เซียนแล้วก็ประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงมาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องนี้ในเชิงลึกเลยนะคะตอนนี้เราจะไปสนทนากับอาจารย์ทรงฤทธิ์กันค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณออมค่ะอาจารย์ขาวันนี้นะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะอาจารย์ครับเช่นเดียวกันครับค่ะต้องเริ่มปีใหม่นะคะด้วยเรื่องของการเชื่อมโยงระบบรางในอาเซียนค่ะอาจารย์ตลอดปีที่ผ่านมาที่เราเห็นความคืบหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในสปป.ลาวนะคะแต่ในส่วนของเส้นอื่นๆนะคะหรือว่าเส้นที่จะมีความเชื่อมโยงกันในอาเซียนทั้งหมดของระบบรางวันนี้อยากให้อาจารย์มาเจาะลึกให้ฟังค่ะว่าตอนนี้ระบบรางที่จะเชื่อมโยงเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจการค้านะคะที่เชื่อมโยงกันทั้งในอาเซียนแล้วก็ออกไปสู่ประเทศคู่ค้าใหญ่ๆด้วยมีเส้นทางไหนที่จะมีความเป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นความชัดเจนภายในปีนี้บ้างคะอาจารย์ก็ที่เป็นรูปธรรมแล้วแน่ๆนะครับก็ในราวกำหนดชัดเจนแล้วนะฮะก็คือวันที่2ธันวาคมปี2021ค่ะก็จะเป็นขบวนปฐมฤกษ์ที่เปิดการเดินรถอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างคุณหมิงกับเวียงจันทร์เวียงจันทร์ไปคุณหมิงนะครับก็มี2ขาก็คือทั้งไปและกลับแล้วก็จะจัดในวันเดียวกันนะฮะก็ปล่อยในช่วงเวลาเดียวกันหมายความว่าตั้งต้นที่คุณหมิงมาที่เวียงจันทร์ก็ออกในเวลาเดียวกันกับที่จากเวียงจันทร์ที่จะไปคุณหมิงนะครับนี่คือโปรแกรมที่เขาเซตไว้ที่ต้องเป็นวันที่2ธันวาก็เนื่องจากว่าเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันชาติลาวด้วยนะครับก็คือวันที่2ธันวาเนี่ยถือว่าเป็นวันชาติของสปป.ลาวนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงอันหนึ่งที่รัฐบาลลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ภายใต้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยนะครับได้หมายมั่นปั้นมือมากเนื่องจากว่าคำว่ารางรถไฟความเร็วสูงหรือปานกลางต้องเรียกว่าปานกลางนะครับในลาวเพราะว่าใช้ความเร็วต่ำกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็คือถ้าเป็นขบวนโดยสารก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนขบวนขนส่งสินค้าก็จะใช้ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เลยใช้คำว่าเป็นความเร็วปานกลางแต่จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีที่จีนใช้เนี่ยเป็นความเร็วสูงได้นะครับเพียงแต่ว่าสภาพภูมิประเทศในลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากว่าในเขตภาคเหนือนะครับเป็นเขตซึ่งมีภูเขาสูงแล้วก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติเยอะก็เลยต้องมีการเจาะอุโมงค์นะฮะเจาะอุโมงค์แล้วก็สร้างสะพานอะไรเยอะแยะมากมายเหล่านี้ก็เลยทำให้ความเร็วเนี่ย เกิน200ไม่ได้ยกเว้นจากวังเวียงนะครับวังเวียงลงมาที่นครเวียงจันทร์อันนี้เนี่ยเกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ราบนะครับก็จะเป็นรางที่อยู่ในระดับพื้นดินนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรูปธรรมมากที่สุดแล้วก็ในส่วนซึ่งเราไม่เคยปรากฏเห็นในข่าวเลยเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในจีนเขาก็สร้างมานะครับก็คือเวลาเราพูดถึงคุณหมิงนะครับคุณหมิงมาที่เวียงจันทร์คุณหมิงมาที่กรุงเทพหรือคุณหมิงเนี่ยถ้าจะไปสิ้นสุดจริงๆตามเป้าหมายของรางนี้เนี่ยก็คือที่สิงคโปร์ฮะคุณออมนี่คือเป้าหมายปลายทางจริงๆนะครับก็คือถ้าคุณหมิงสิงคโปร์เนี่ยถ้ารวมระยะทางก็จะประมาณ 3,000 กิโลเมตรนะครับก็แต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเขาจะมาถึงที่เวียงจันทร์นะครับถึงเวียงจันทร์เนี่ยก็คุณหมิงเวียงจันทร์ก็จะอยู่ระยะทางก็จะอยู่ประมาณ 1,000 กิโลเมตรนะฮะเศษๆนะครับแต่ถ้ามาถึงกรุงเทพนะฮะก็ต้องบวกเข้าไปอีกนะครับตรงนี้แหละที่เราต้องดูว่ามันจะต่อกันหรือไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามองในบ้านเราเองเนี่ยล่าสุดเท่าที่ผมดูจากความเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะก็คือเราจะมีรถไฟความเร็วสูงในไทยเนี่ยเฟสแรกก็คือกรุงเทพไปที่นครราชสีมาใช่ไหมฮะก็คือกรุงเทพโคราชส่วนเฟสที่สองก็คือโคราชเพื่อที่จะต่อไปที่หนองคายเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็เลยทำให้มีการมองกันว่าตราบใดที่เรายังไม่มีเฟสที่สองไปถึงหนองคายเนี่ยถึงคุณหมิงมาที่เวียงจันทร์ก็ไม่สามารถที่จะต่อไปที่ไหนได้
นะครับก็จะสิ้นสุดอยู่แค่เวียงจันทน์จนกว่าว่าเราเองเนี่ยจะสร้างต่อจากโคราชไปที่หนองคายแล้วก็ข้ามโขงไปที่เวียงจันทน์ถึงจะต่อกรุงเทพคุนหมิงได้นะครับเต็มพื้นที่แต่ทีนี้เท่าที่ดูนะฮะก็คือถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปลายเดือนตุลามั้งครับปลายเดือนตุลาที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับได้เป็นสักขีพยานร่วมในการลงนามระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ร่วมกับบริษัทรถไฟระหว่างประเทศของจีนนะฮะ China Railway International Corp เนี่ยนะครับแล้วก็ลงนามกันในสัญญาว่าด้วยงานวางระบบรางรถไฟในเฟสแรกของเราเนี่ยนะฮะก็คือกรุงเทพโคราชตรงช่วงนี้ก็คือ253กิโลเมตรโดยประมาณค่ะนะครับก็ลงนามกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นรูปธรรมค่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาแล้วแล้วก็สัญญาตัวนี้เนี่ยก็มีข้อผูกมัดเป็นค่าใช้จ่ายอะไรระหว่างกันเรียบร้อยแล้วก็คืองบประมาณที่รัฐบาลไทยจะต้องจ่ายให้กับวิสาหกิจรถไฟระหว่างประเทศของจีนเนี่ยนะครับ50,000กว่าล้านบาทนะครับเพื่ออะไรนะฮะก็คือ1ก็คือวางระบบรางแล้วก็2ก็คือติดตั้งระบบรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบอนุสัญญาณระบบการสื่อสารรวมไปถึงการจัดหาขบวนรถโดยสารแล้วก็รถขนส่งสินค้าของรถไฟขบวนที่ว่านี้นะฮะแล้วก็ที่ผมชอบมากเนี่ยก็คือมีการบวกข้อที่7ข้อที่8เข้าไปด้วยก็คือข้อที่7เนี่ยก็จะว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรของไทยนะครับเกี่ยวกับการเดินรถแล้วก็การซ่อมบำรุงส่วนข้อที่8อันนี้สำคัญนะฮะก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของรถไฟมาให้กับประเทศไทยด้วยอันนี้ต้องถือว่าชื่นชมนะฮะที่มีข้อตกลงอย่างนี้ได้ที่จีนเขายำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าอะไรล่ะฮะก็เพราะว่าเป้าหมายของจีนเนี่ยเขาต้องการไปถึงสิงคโปร์จริงๆ 3,000 กว่าต้องการไปฮะเมื่อเขาต้องการคุนหมิงสิงคโปร์แล้วเนี่ยเขาก็ต้องยอมให้นะครับให้กับเพื่อแลกกับสิ่งที่เขาต้องการเป้าหมายปลายทางนั้นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเฟส2ของเราเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็คงจะมีในลักษณะอย่างเดียวกันนะครับก็คือจากโคราชต่อไปที่หนองคายช่วงนี้เนี่ยจะประมาณ356กิโลเมตรโดยประมาณนะครับได้มีการศึกษาสำรวจออกแบบแล้วนะครับโดยฝ่ายไทยเราเองนี่แหละเป็นคนศึกษาทั้งหมดเลยนะครับโดยมีฝ่ายจีนเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นที่ปรึกษาคอยไกด์ไลน์เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ประเมินออกมาแล้วนะครับก็คือตัวเลขเนี่ยก็จะอยู่ประมาณงบประมาณเท่าไหร่ละ 250,000 ล้านบาทนะครับก็มีการกำหนดออกมาแล้วว่าจะมีการสร้างแบบไหนนะฮะแล้วก็จะมีกี่สถานีนะมีศูนย์ซ่อมบำรุงมีอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันก็คือเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนั่นนะฮะตรงนี้แหละฮะที่เป็นช่องที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเจรจาได้ในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าจีนเนี่ยจะพยายามผลักดันเรื่องนี้นะครับคือถ้าเฟสแรกไม่มีอะไรผิดพลาดที่บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาตั้งไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยปี2025ควรที่จะเปิดใช้ได้แล้วแต่ทั้งปีนี้เราเจอโควิดนะครับพอเราเจอโควิดเนี่ยมันก็เลยต้องช้าออกไปอีกปีนึงนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยประเทศไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยเรามีทรัพยากรเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับยกเว้นเรื่องโนว์ฮาวเรื่องเทคโนโลยีเท่านั้นที่จะต้องอาศัยไกด์ไลน์จากจีนรวมไปถึงเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงนะฮะระบบรางอนุสัญญาณอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องนำเข้าอยู่นะฮะก็เลยอาจจะช้าไปอีกปีนึงแต่ถ้าปีหน้าก็คือเมื่อเราลงสัญญากันแล้วเนี่ยก็เริ่มดำเนินการได้เลยตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยปี2026ครับสามารถที่จะกรุงเทพโคราชเนี่ยถึงนะครับแค่นี้เนี่ยคือใช้เวลาแค่ชั่วโมง15นาทีนะ1ชั่วโมง15นาทีโอ้โหสบายเลยอาจารย์แป๊บเดียวก็คือถ้าเลทจริงๆเนี่ยก็ไม่เกิน15นาทีก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็เนี่ยมันจะสะดวกมากขึ้นแต่ที่ผมคาดเอาไว้เนี่ยก็คือว่าจีนคงไม่รอถึงขนาดว่าให้โคราชหนองคายเนี่ยต้องช้าไปกว่านี้
ครับผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยจีนรุกแน่นอนนะครับจีนจะรุกแบบไหนล่ะรุกก็คือว่าประเทศไทยขาดเงินตรงไหนนะครับขาดอุปกรณ์ขาดเทคนิคตรงไหนจีนช่วยอะไรได้บ้างนะฮะเพราะว่าจากประสบการณ์นี้เนี่ยจีนเคยทำมาแล้วกับมาเลเซียจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันในหลายๆครั้งหลายวาระนะฮะก็คือในกรณีรถไฟที่เขาเรียกว่าEast Coast Rail Link นะครับก็คือเชื่อมชายฝั่งนะฮะด้านตะวันตกกับตะวันออกของมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะมาต่อที่สุไหงโกลกภาคใต้ของประเทศไทยเราเนี่ยรางตรงนี้เนี่ยจะมีระยะทางอยู่ประมาณ688กิโลเมตรนะครับลงนามตั้งแต่สมัยนายกนาจิบราซักแล้วนะครับแล้วพอมาถึงสมัยดร.มหาเทียมูฮัมหมัดในวาระที่2ที่เข้ามาเป็นนายกเนี่ยก็ประกาศว่าจะยกเลิกนะครับเพราะว่ามองว่ามันแพงไปทีนี้จีนก็เลยลดให้นะลดราคาให้จากที่ลงนามกันนะครับตอนนาจิบราซักนี่ลงนามไป 65,000 ล้านลิงกิตค่ะนะครับเจรจาไปเจรจามาจีนลดให้เหลือแค่ 44,000 ล้านลิงกิตเห็นไหมฮะลดไปทีเดียวเนี่ย 20,000 กว่าล้านลิงกิตนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจีนเนี่ยหมายมั่นปั้นมือที่จะต้องไม่ให้โครงการนี้ล้มนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องมาหนุนเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อนะครับว่าโคราชหนองคายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วแน่นอนเกิดขึ้นเร็วแน่นอนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาเห็นท่าทีของรัฐบาลไทยก็คือว่าจากการตกลงเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นทิศทางแล้วว่าไทยต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นกรอบในการเจรจาต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจีนเนี่ยจะลดแลกแจกแถมมากกว่าเดิมเราน่าจะได้ใช้ทันในปี2026ถ้าช้าสุดนะอาจารย์ก็อาจจะเหลื่อมกันสักปีหนึ่งนะครับอาจจะ2027เพราะว่าถ้าสร้างกันจริงๆเนี่ยนะฮะคือในไทยเนี่ยมีลักษณะที่ได้เปรียบในลาวนะครับเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ราบมากกว่าค่ะนะครับส่วนในลาวเนี่ยขนาดว่าเขามีภูเขาต้องเจาะอุโมงค์เนี่ยนะฮะเขาจีนยังทำงานทั้งวันทั้งคืนได้นะครับแต่ทีนี้ในบ้านเราเนี่ยเท่าที่มีการสำรวจออกมาเนี่ยนะฮะเฟส2โคราชหนองคาย356กิโลเมตรเนี่ยเขาจะมีอยู่5สถานีนะฮะเท่าที่มีการออกแบบออกมาก็จะมีสถานีบัวใหญ่บ้านไผ่ขอนแก่นอุดรและก็หนองคายค่ะนั้นก็จะมีสถานีขนถ่ายสินค้าที่หนองคายแล้วก็ศูนย์ซ่อมบำรุงที่เชียงรากแล้วก็หนองคายด้วยเนี่ยนะฮะคือมีการสำรวจออกมาแล้วมันจะเป็นรางที่อยู่ในระดับพื้นดินนะครับ185กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็171กิโลเมตรเนี่ยก็คือยกระดับนะครับสำรวจละเอียดถึงขนาดว่าจะมีสะพานรถไฟกี่แห่งนะฮะสะพานรถยนต์ข้ามกี่แห่งสะพานกับรถยูเทิร์นกี่แห่งทางลอดรถไฟกี่แห่งเนี่ยคือละเอียดและอ่อนถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนี้เนี่ยก็คือในปีหน้าเนี่ยนะฮะก็คือตั้งแต่ต้นปีเท่าที่ผมดูจากการเคลื่อนไหวของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะเขากำลังทำเรื่องเพื่อขอการอนุมัติโครงการเฟส2ระยะสุดท้ายจากรัฐบาลซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อแบบการก่อสร้างออกมาแล้วนะครับพอสเต็ปต่อไปถ้ารัฐบาลอนุมัติเรียบร้อยเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องมีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดเขตที่ดินนะที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าต้องมีการเว้นคืนต้องอะไรสารพัดนะครับกลับขึ้นมาแล้วเฟสต่อไปก็คืออะไรครับประกวดราคาแล้วก็สำรวจในรายละเอียดเรื่องอสังหาริมทรัพย์การเว้นคืนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นล่ะครับการก่อสร้างนี่ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกับจีนเนี่ยไปได้เร็วแน่นอนงานโยธาอะไรต่างๆติดตั้งอะไรต่างๆนี่จีนเขาทำได้เร็วนะครับกำหนดประมาณ66เดือนก็เสร็จนะครับแต่ถ้าจีนลงมือทำแล้วก็ผลักดันกันจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะเหลื่อมกันไม่เกิน2ปีนะครับหรือถ้าไม่เหลื่อมจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปตามสเต็ปนี้ก็ประมาณปี2029ต้นปีฮะได้ใช้อาจารย์คะ
ถ้าพูดถึงเส้นทางกรุงเทพโคราชหรือว่าโคราชหนองคายนะคะมันจะเชื่อมโยงเส้นทางที่จะไปคุณเวียงจันทน์คุณหมิงอันนี้ได้ง่ายกว่าด้วยใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดไปลงหนองคายแล้วก็ต่อจากเวียงจันทน์ไปคุณหมิงมันเชื่อมกันไหมคะก็คือพอถึงหนองคายแล้วก็สร้างสะพานเชื่อมเลยฮะอ๋อเหรอคะแต่เป็นทางรางเหมือนกันหรือเป็นทางรถคะอาจารย์หรือต้องข้ามก็ต้องเป็นรถไฟเชื่อมกันเลยก็คือเหมือนทุกวันนี้สะพานที่หนองคายก็มีรถไฟค่ะนะครับมีรางรถไฟอยู่ตรงกลางแต่ทีนี้เมื่อเป็นรถไฟความเร็วสูงแล้วเนี่ยระบบรางเนี่ยเขาจะเป็นรางที่ใหญ่กว่านะครับเพราะว่ารางทุกวันที่เราใช้เนี่ยมันเป็นรางกว้างแค่เมตรเดียวแต่ถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางเนี่ยขนาดความกว้างของรางก็จะเป็น 1.435 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นสะพานเนี่ยก็จะไม่ใช้ร่วมกับรถยนต์นะครับสะพานก็จะเป็นสะพานสำหรับรางรถไฟโดยเฉพาะแสดงว่าถ้าเกิดเรานั่งยาวเนี่ยเราก็ไปไม่ต้องลงไม่ต้องลงเลยนะไม่ต้องลงเลยฮะก็คือกรุงเทพถ้าคุณอ้อมจะไปคุณหมิงก็นั่งไปตลอดเลยอ๋อผ่านโคราชผ่านหนองคายผ่านเวียงจันทน์ไปคุณหมิงได้เลยได้เลยครับไม่ต้องต่อขบวนฮะอาจารย์แล้วใบผ่านแดนอะไรต่างๆนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงคะอาจารย์อ๋อไม่ยากหรอกครับก็เหมือนนายตรวจนี่แหละนะครับเวลาเราจะเดินทางใช่ไหมฮะเราก็ต้องถือพาสปอร์ตนะครับต่อไปเนี่ยการเชื่อมโยงเหล่านี้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วีซ่าแล้วนะครับถือพาสปอร์ตหนังสือเดินทางเนี่ยข้ามประเทศได้เลยเนื่องจากว่าเราเป็นอาเซียนพลัสแล้วก็มันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกันแล้วก็จะมีข้อตกลงการโดยสารการเดินทางแล้วก็จะมีการยกเว้นวีซ่าระหว่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถือวีซ่าถือพาสปอร์ตเนี่ยไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะก็แค่ว่าพอถึงด่านของเราก็นายตรวจเราก็มาตรวจความเรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าเราจะลงเวียงจันทน์ก่อนนะก็อันนั้นก็ต้องผ่านด่านตม.อะไรก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราจะเข้าเมืองใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรายังอยู่บนขบวนรถเราไม่ได้ลงไปไหนอันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้ทางลาวเขาสแตมป์นะครับก็แค่ไปถึงคุณหมิงปุ๊บมาถึงคุณหมิงเราก็ให้ตม.คุณหมิงสแตมป์ว่าอ้าวคุณอ้อมมาจากกรุงเทพใช่ไหมฮะมาเที่ยวคุณหมิงก็จะลงตราให้มาถึงวันนั้นวันนี้เวลาจะออกก็สแตมป์อีกทีหนึ่งเท่านั้นเองแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะสิ่งพวกนี้ต่อไปนี้นะฮะมันจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนะครับการเชื่อมต่อแม้กระทั่งหนังสือเดินทางแล้วก็ตั๋วที่มันเป็นอีทิเกตเนี่ยนะครับเวลาเราจองอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันเลยว่าอ้าวหมายเลขพาสปอร์ตนี้หมายเลขตั๋วนี้นะครับก็คือคนๆเดียวกันนะครับตรงนี้แหละฮะมันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วผมเชื่อว่ามันจะช่วยลดปัญหาการเดินทางได้ดีมากขึ้นอาจารย์อย่างกรุงเทพไปคุณหมิงเนี่ยรวมกี่ชั่วโมงอะคะถ้าวัดระยะทางก็ถ้าเอาตามที่เราเดินทางเนี่ยนะฮะก็คือกรุงเทพหนองคายเนี่ยก็3ชั่วโมงครึ่งนะครับเวียงจันทน์คุณหมิงก็10ชั่วโมงก็รวมเวลาแล้วเนี่ยก็รวมทั้งแพ็คของอะไรเนี่ยรวมเสร็จเนี่ยไม่น่าจะเกิน14ชั่วโมง14ชั่วโมงฮะโดยประมาณก็ไม่นานนะอาจารย์พูดถึงไม่นานฮะ14ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ารถไฟเนี่ยเขาไม่กระโชกกระชากนะรถไฟในระบบใหม่เนี่ยมันนุ่มมากเป็นอิเล็กทริกไฟฟ้าเนาะอาจารย์ใช่ใช่ระบบปรับอากาศอะไรพวกนี้นะฮะพวกฝุ่นขมเหลาควันอะไรก็จะไม่มีเหมือนเดิมนะฮะคือถ้าใครเคยไปใช้รถไฟความเร็วสูงในจีนนะจะสัมผัสเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่ามันสะอาดมันถูกหลักอนามัยขนาดไหนมันสงบเงียบขนาดไหนนั่งสบายขนาดไหนรับรองไม่เบื่อนะฮะแล้วปลอดภัยกว่าเครื่องบินเป็นไหนๆโอ้อาจารย์เอาที่จะใกล้ๆเปิดก่อนคือ2ธันวา64นี้ของเวียงจันทร์ไปคุณหมิงคุณหมิงมาเวียงจันทร์เนี่ยนะอาจารย์จุดที่มันจะสร้างรายได้นะคะหรือว่าจุดที่นักลงทุนน่าจะไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนยังไงบ้างระหว่างเส้นทางรถไฟทั้งหมดคะแล้วตอนนี้เขามีการเปิดพื้นที่ยังไงบ้างตรงนี้คะอาจารย์เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยยังไงบ้างคะก็ในลาวทุกวันนี้นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นข้อตกลงที่พ่วงในสัญญาก่อสร้างแล้วก็ร่วมทุนระหว่างลาวกับจีนอยู่แล้วนะครับโดยทางการลาวกับจีนเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นวิสาหกิจรถไฟลาวจีนเพื่อที่จะบริหารเฉพาะช่วง
จากบ่อเต็นนะครับมาที่เวียงจันทน์อันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเลยบ่อเต็นเข้าไปในจีนอันนี้ก็จะเป็นของจีนเฉพาะนะฮะจะไม่เกี่ยวกับลาวแต่ทีนี้ก็คือจากด่านบ่อเต็นมาถึงนครเวียงจันทน์เนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลของวิสาหกิจร่วมรถไฟลาวจีนนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยในพื้นที่สองข้างทางรถไฟนะครับมันก็จะมีพื้นที่สัมปทานซึ่งก็จะมีแขวงใหญ่ๆที่เขามีการจัดสรรพื้นที่ไว้แล้วฮะอย่างแขวงอุดมไซนะฮะแขวงอุดมไซเนี่ยจะมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะเขตสมาร์ทซิตี้อะไรเนี่ยเป็น 3-4 เขตเลยนะฮะที่ตั้งกันไว้ตรงนั้นแล้วก็อีกที่นึงก็คือที่หลวงพระบางนะครับหลวงพระบางเนี่ยจะเป็นสถานีใหญ่เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าเป็นเมืองมรดกโลกนะครับแล้วก็เป็นเขตการท่องเที่ยวที่คนนิยมเดินทางไปนะฮะมันก็จะเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวได้อยู่แล้วนะฮะในพื้นที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจำได้นะฮะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามวัดเชียงทองนะครับฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะของวัดเชียงทองเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าเมืองจอมเพชรนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสถานีใหญ่แล้วก็ทุกวันนี้จีนก็ได้สัมปทานเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษครบวงจรแล้วนะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจีนได้อยู่แล้วนะฮะก็จะมีเอกชนไทยรายหนึ่งมั้งครับที่อุดมไซที่ไปเสนอที่จะทำนิคมอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ทำเขตการเขตเศรษฐกิจแล้วก็เขตเขาเรียกอะไรฮะการเกษตรนะครับแล้วก็สมาร์ทซิตี้ด้วยเนี่ย ก็กลุ่มอมตะเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมดูข่าวก็ไปจดทะเบียนอยู่ที่นั่นนะฮะในลาวเป็นลาวอมตะนะครับก็จะเป็นไปด้วยในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเมืองใหม่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในระหว่างสองข้างทางอย่าลืมนะฮะว่าในลาวเนี่ยจีนเป็นผู้ลงทุนรายหลักแล้วก็มากที่สุดแล้วก็พื้นที่สัมปทานของจีนในลาวแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนในลาวเนี่ยก็มากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดคุ้มที่เขาถึงแม้ว่ายังไม่เชื่อมต่อกับไทยในห่วงเวลาที่ลาวกับจีนเปิดใช้ก็ไม่เป็นไรแต่รอได้นะครับก็แต่อย่างที่ผมวิเคราะห์นั่นแหละคือจีนเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เวลายาวนานหรอกนะครับเขาต้องมาเร่งสปีดให้มันเป็นรถไฟความเร็วสูงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโปรดจับตานะฮะปีหน้าเนี่ยรับรองว่าจีนลุกหนักมากอาจารย์ครับแล้วนอกเหนือจากเขตอุตสาหกรรมนะในสองข้างทางที่เส้นทางรถไฟผ่านเนี่ยมันจะมีคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่ามีจุดพักที่เราจะเข้าไปลงทุนธุรกิจแบบค้าขายอะไรอย่างเงี้ยได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์แล้วยากไหมคะก็เขตเศรษฐกิจพิเศษนี่แหละฮะที่เขาจะเปิดนะครับคือมันจะเป็นทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีทั้งเขตแปรรูปสินค้าเขตการค้าเสรีเขตปลอดภาษีนะฮะเขตนิคมอุตสาหกรรมเขตการเกษตรอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะว่าในเขตภาคเหนือของลาวเนี่ยมีที่ดินเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ที่ดินนั้นเป็นประโยชน์ในทางการเกษตรได้เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าอย่าลืมนะฮะว่าเมื่อการเดินทางสัญจรไปมาสะดวกแล้วยิ่งถ้ามาถึงกรุงเทพเอาคนไทยอยากจะไปวังเวียงอยากจะไปอะไรได้เนี่ยนะฮะเมืองใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเอาโรงแรมก็ต้องมีใช่ไหมครับร้านอาหารก็ต้องเกิดนะครับสถานบันเทิงก็ต้องมีสถานแลกเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งหมดเนี่ยนะครับตรงนี้แหละฮะมันสามารถที่จะไปได้แล้วก็ธุรกิจภาคบริการเนี่ยไปได้หมดเลยนะครับในตลอดเส้นทางนี้นะครับเพียงแต่ว่าทุนเราจะถึงหรือเปล่าเมื่อจีนเขาครองไว้แล้วอันเนี้ยจะเข้าไปยากง่ายขนาดไหนอาจารย์แล้วต้องเข้าไปในรูปแบบไหนแล้วควรจะคุยกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนจีนหรือพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนลาวถ้าเกิดมันเป็นเชื่อมเขตเชื่อมต่อระหว่างกันแบบนี้ค่ะอาจารย์คือถ้าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นสัมปทานก็ต้องไปคุยกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนจีนที่เป็นคนได้สัมปทานใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราจะไปร่วมทุนนะครับเพื่อที่จะไปเช่าพื้นที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเขตนั้นเขตนี้นะครับถ้าให้สะดวกก็ต้องไปมีพาร์ทเนอร์เป็นคนลาวด้วยก็ยิ่งดีนะครับหรือยิ่งถ้าเราเป็นรายย่อยนะฮะไม่ใช่รายใหญ่อะไรมากมายเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ที่ไว้ใจได้อย่างคนลาวเนี่ยจะสะดวกกว่านะคะเพราะว่าเอาผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไหนอยากจะไปทำเรื่องร้านสะดวกซื้อร้านค้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันจะมีข้อจำกัดอยู่เยอะสำหรับคนต่างชาตินะฮะเพราะว่าเอาต้องไปจดทะเบียนด้วยทุนขั้นต่ำ
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับร้านสะดวกซื้อ1แห่งนะครับสมมติว่าถ้าคุณอ้อมจะไปเปิดสัก10สาขาก็ต้องจดทะเบียน20 ล้านดอลลาร์ลองคูณเป็นบาทดูสิฮะแต่ทีนี้ถ้าเราไปเป็นพาร์ทเนอร์กับคนเราเนี่ยข้อกำหนดนี้ไม่มีฮะเราก็ซัพพลายสินค้าเราก็อะไรให้นะครับก็อาจจะทำการค้าอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับหรือทำบริษัทท่องเที่ยวนะฮะก็คือส่งอินบาวเอาท์บาวระหว่างกันอะไรต่างๆตัวนี้ได้หมดนะฮะก็คือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันทำให้มันเป็นเน็ตเวิร์กให้ได้อันนี้ก็สามารถที่จะคุยกับทางทูตพาณิชย์ไทยที่อยู่ในสปป.ลาวได้นะอาจารย์เขาน่าจะชี้ช่องทางให้ได้ได้หมดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอการค้าเหล่านี้นะฮะก็ในแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะฮะในชายแดนเหล่านั้นนะฮะถ้าจะไปเนี่ยก็คนไทยด้วยกันเนี่ยควรไปอย่างเป็นขบวนค่ะนะฮะอย่าไปเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเนี่ยมันจะลำบากแต่ถ้าเราไปเป็นในกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะครับอำนาจในการต่อรองเจรจามันจะสูงขึ้นค่ะนี่ก็คือเส้นทางที่ชัดเจนที่สุดที่จะเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้ก็คือ2 ธันวาคม 64เขาไม่น่าจะเลื่อนแล้วใช่ไหมอาจารย์เท่าที่ดูไม่เลื่อนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็คืบหน้าไปเกินกว่า 90% แล้วค่ะนะครับก็เหลือการเก็บรายละเอียดนะฮะไอ้พวกระบบที่มันเซนซิทีฟนะฮะเรื่องระบบอนัสสัญญาณระบบไฟอะไรพวกนี้เท่านั้นส่วนในที่เป็นงานหนักคลุพันทั้งหลายเนี่ยเสร็จเกือบจะหมดแล้วค่ะแล้วก็ลุ้นเนาะว่าเส้นทางที่จะเชื่อมต่ออย่างเราไปถึงคุณหมิงกรุงเทพโคราชหนองคายจะได้ใช้ในปี2027หรือเปล่านะอาจารย์ก็ถ้าไม่มีอะไรพลาดนะครับก็บวกลบ1ก็แล้วกันนะค่ะนะฮะก็ประมาณนั้นค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนะคะชัดเจนแล้วค่ะสำหรับเรื่องของระบบรางที่จะเชื่อมในอาเซียนเส้นทางที่สำคัญนะคะก็คือเวียงจันทน์คุนหมิงนะคะอันนี้จะเปิดในวันชาติลาว2ธันวาคมในปี2564นี้นะคะอาจารย์บอกว่าก็ไม่น่าจะมีการเลื่อนแล้วตอนนี้เสร็จไปเกือบ 100% แล้วนะคะคืบหน้าไปมากแล้วเช็คระบบอะไรเท่านั้นเองนะคะก็จะใช้เวลาเดินทางไปคุนหมิงแป๊บเดียวเองแต่เขาวางเป้าหมายไว้ว่าจะไม่แค่นี้ค่ะจะยังคุนหมิงไปสิงคโปร์อีกอันนี้ 3,000 กิโลเมตรนะคะก็จุดต่างๆที่เป็นเส้นทางเชื่อมนะคะเส้นสองข้างทางจะมีทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะจะมีทั้งเรื่องของเขตเกี่ยวกับเรื่องของภาษีต่างๆก็จะเป็นทั้งทุนจีนแล้วก็ทุนของลาวเองอาจารย์ก็บอกนะคะว่าถ้านักลงทุนไทยจะไปเนี่ยก็อยากจะให้เป็นหมู่คณะแล้วก็มีที่ปรึกษานะคะโดยเฉพาะภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่มีความแข็งแกร่งด้วยเพราะสัญญาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดเหมือนกันเพราะเป็นเชื่อมรอยต่อระหว่างการร่วมทุนกันด้วยนะคะส่วนอีกเส้นทางนึงนะคะนี่จะเชื่อมในบ้านเราไปยังอาเซียนก็คือกรุงเทพโคราชต่อจากโคราชไปหนองคายอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าเราก็ติดโควิดกันอยู่กระท่อนกระแท่นมานะคะก็ลุ้นกันว่าปี2027นั้นนะคะจะได้ใช้หรือไม่อย่างไรถ้าเชื่อมต่อได้เราสามารถนั่งจากกรุงเทพไปถึงคุนหมิงได้ใช้เวลา14 ชั่วโมงอันนี้เรื่องของเศรษฐกิจข้างทางที่จะเกิดตามเส้นทางรถไฟก็จะเกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันในเทปแรกของปี2564นี้นะคะเป็นข้อมูลดีๆเป็นแนวทางการลงทุนดีๆจากเส้นทางระบบรางในอาเซียนค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ